สวัสดีครับมาพบผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายต่อไปแล้วก็มีตัวอย่างหลายๆแบบให้มาดูนะครับวันนี้ตัวอย่างอันนี้ก็จะพูดถึงการเคลื่อนที่ของเครื่องบินรบครับเครื่องบินรบลำหนึ่งนะครับอันนี้พูดอันนี้ก็เป็นสถานการณ์สมมุติเฉยๆนะครับก็ไม่รู้ว่าในทางปฏิบัติแล้วเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรแต่ในทางการคำนวณเราก็ลองคำนวณดูเล่นๆนะครับเครื่องบินรบลำหนึ่งบินด้วยบินอยู่ในแนวระนาบแนวนอนนะครับบินอยู่ในแนวนอนด้วยความเร็ว 1,000 เมตรต่อวินาทีสูงจากพื้นดินสูงจากพื้นดินเขียนรูปสูงมากเดี๋ยวไม่มีพื้นที่คำนวณสูงจากพื้นดิน1กิโลเมตรต้องการยิงเป้าหมายนะครับต้องการปล่อยลูกระเบิดครับให้โดนเป้าหมายคือปล่อยเฉยๆนะครับปล่อยลูกระเบิดไม่ได้ยิงเป็นจรวดนะครับปล่อยลูกระเบิดให้โดนเป้าหมายที่อยู่สูงจากพื้นดิน1กิโลเมตรเนี่ยต้องเริ่มปล่อยคืออันนี้ไม่ใช่การยิงจรวดนะครับเป็นการปล่อยวัตถุลงมาแล้วก็ให้มันตกกระทบกับเป้าหมายที่อยู่สูงจากพื้นดินอยู่ต่ำจากเครื่องบินไม่ใช่อยู่สูงจากพื้นดินเนาะอยู่ต่ำจากพื้นดินอยู่ก็คือเครื่องบินเนี่ยบินสูงกว่าพื้นดิน1กิโลเมตรปล่อยลูกระเบิดให้กระทบนะครับเป้าหมายที่อยู่ต่ำลงไปเนี่ย1กิโลเมตรต้องเริ่มปล่อยครับที่ระยะห่างเท่าไหร่ห่างจากเป้าหมายเท่าไหร่คำถามก็คือว่าอย่างนี้นะครับก็คือระยะทางเนี้ยควรจะเท่าไหร่ถึงจะให้ลูกระเบิดเนี่ยกระทบเป้าหมายได้นะครับอันนี้ก็เป็นการปล่อยนะไม่ใช่การยิงนะครับปล่อยเฉยๆเครื่องบินมีความเร็วอยู่แล้วก็ปล่อยลูกระเบิดก็จะลอยมาเป็นวิธีโค้งแบบโปรเจกต์ไทล์แล้วก็ทบกับเป้าหมายแบบนี้นะครับโจทย์ลักษณะนี้ก็ถ้าเราไปดูสูตรสำเร็จเราอาจจะไม่สามารถทำได้เราก็ต้องพิจารณาว่าในแนวแกนนะครับแนวแกน xเครื่องบินด้วยความเร็วคงตัวนะครับณเวลานี้ก็ปล่อยวัตถุลงมาวัตถุนั้นก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วในแนวกัน x คงตัวก็คือ vx ก็เท่ากับ 1,000 เมตรต่อวินาทีเราไม่ต้องแตกไปเข้ากับแนวนอนแล้วเพราะมันอยู่ในแนวนอนแล้วนะครับดังนั้นความเร็วในแนวกัน x หรือในแนวนอนเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยดังนั้นระยะทางตรงนี้เนี่ยนะฮะหรือ SXX เนี่ยนะเราก็สามารถคำนวณได้เลยจาก S กับ VT นะฮะก็คือ 1,000 คูณด้วยเวลาครับ1,000คูณด้วยเวลาไปเลยแต่ทีนี้เราอยากจะทราบว่าเวลาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เราก็สามารถคำนวณหาเวลาจากแนวดิ่งได้ก็คือวัตถุก็จะค่อยๆตกลงมาถ้าตำแหน่งนี้ vy ในความเร็วไม่ใช่ vy นะ uy ตำแหน่งนี้เป็น0เพราะว่าเราเริ่มปล่อยลงมาวัตถุจะค่อยๆตกลงมาอย่างนี้ถึงพื้นอย่างนี้นะครับมองในแนวแกน y นะดังนั้นเราก็จะสามารถหาอะไรครับหาเวลาจาก
แนวแกน y ได้จากสูตร s เท่ากับ u t บวกเศษ1ส่วน2 a t ยกกำลัง2จะได้ว่าระยะทางในแนวแกน y นี่คือ 1,000 เมตร1กิโลเมตรคือ 1,000 เมตรนะครับอันนี้เป็นบวกหรือเป็นลบดีอันนี้ก็ขึ้นกับเรากำหนดนะครับเราอยากจะกำหนดทิศไหนเป็นบวกเป็นลบเดี๋ยวผมจะกำหนดทิศนี้เป็นบวกบ้างนะครับเพื่อจะให้หลายคนได้มองมุมที่ต่างออกไปเห็น S เป็นบวกนะผมจะให้ฝั่งนี้เป็นบวกเพราะนั้นค่า G ก็ลงทางนี้เหมือนกันก็เป็นบวกเหมือนกันนะครับ S เป็นบวก UY เป็นอะไรนะครับ UY ก็คือมันเราเริ่มปล่อยมานะครับก็คือเป็น0ครับบวกเศษ1ส่วน2 A เราให้เป็น G ก็คือ10บางคนบอกเอ๊ะมันทำไมกลายเป็นบวกได้ยังไงก็อยู่ที่การกำหนดทิศของเรานะครับเราอยากให้ทิศด้านลงเป็นบวกก็จะเป็นบวกได้เพราะหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะค่า G ติดลบอยู่ด้วยทีนี้ก็จะได้ว่า 5T ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ 1,000 5T ยกกำลัง2เท่ากับ 1,000 เราก็จะได้ T เท่ากับเท่าไหร่ครับ square root 1,000 หารด้วย5ใช่ไหมครับ 1,000 หาร5ได้เลย 1,000 หารด้วย5ก็คือ square root ของ200ใช่ไหมครับเราก็จะได้ T เท่ากับอันนี้ถ้าในทางถ้าเราไปสอบแข่งขันเราก็ต้องไปตั้งหารว่าสแควร์รูท200มันเท่าไหร่อีกการที่เราจะหาคำตอบแบบนี้มันต้องไปตั้งหารยาวว่าสแควร์รูท200เท่ากับเท่าไหร่แต่ว่าเราก็อาจจะเอา2คูณ100ได้ไหมนี่ได้ไหมใช่ไหมครับมันก็คือ100สแควร์รูท100คูณสแควร์รูท2นะครับก็คือ100สแควร์รูทก็คือ10สแควร์รูท2สแควร์รูท2ก็ 1.414 ดังนั้นสแควร์รูท200มันก็คือ10คูณ 1.414 ก็คือ 14.14 นะครับดังนั้นเราจะได้ T เท่ากับอะไรครับ 14.14มันจะ T เมื่อเราได้ T ปุ๊บเราก็มาใส่ค่าตรงนี้ซะนะครับดังนั้น SX เนี่ยก็คือ 1,000 คูณ 14.14 มันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เติมศูนย์ไปอีก1ตัวก็คือ 14140 ประมาณนี้ครับเมตรก็ควรจะปล่อยเมื่อเครื่องบินอยู่ห่างจากวัตถุประมาณ 14,140 เมตรก็ประมาณ14กิโลเมตรนิดๆนะครับนั่นก็คือคำตอบสำหรับโจทย์ข้อนี้อันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ